การบรรยายประจำวันสำหรับผู้บวชใหม่ในวันนี้คงกล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธรรมต่อไปอีกเราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมมาหลายครั้งก็เป็นลำดับมาเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมให้ถึงที่สุดนับตั้งแต่ว่าคำว่าธรรมคำนี้หมายถึงทุกสิ่งนั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมจึงมีหลายประเภทให้ธรรมที่เป็นประเภทใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็น4ประเภทตัวสภาวะธรรมคือธรรมชาติที่เป็นอยู่เองแล้วก็สัจธรรมคือสัจหรือความจริงที่เกี่ยวกับสภาวะธรรมนั้นๆแล้วปฏิธรรมคือหน้าที่ที่มนุษย์โดยเฉพาะจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหรือสัจจะเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็ได้รับวิปากธรรมผลของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณจะต้องจำไว้ให้ดีอย่าให้มันเฟื่องในข้อนี้ได้จะได้ใช้ประโยชน์ทั่วไปในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันเฉพาะในขอบวงของพุทธศาสนาก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่แม้จะไปพูดในวงของวิทยาศาสตร์หรืออะไรมันก็ยังมีอย่างเท่าที่มันเกี่ยวกับมนุษย์จำเป็นสำหรับมนุษย์มันก็มีเท่านี้และส่วนสำคัญที่สุดในสี่อย่างนี้ในสี่ประเภทนี้ก็คือหน้าที่ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมดังนั้นในคำว่าธรรมในภาษาบาลีหรือในภาษาสันสกฤตก็ตามในประธานุกรมธรรมดาสามัญที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนนะแล้วก็คำนี้จะแปลว่าหน้าที่คำว่าธรรมจะแปลว่าหน้าที่แต่ถ้าในภาษาทางศาสนาเขาจะตอบคำถามมากกว่านั้นเราจะปฏิบัติหน้าที่นี่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อะไรมันก็เลยเกิดเองกฎหรือสัจธรรมขึ้นมาเมื่อสัจธรรมกฎแล้วนะมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าสภาวธรรมการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นใครจะไปลงทุนปฏิบัติกันทำไมทางธรรมทางศาสนาก็เพื่อจะประสบผลที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะมีได้ก็เลยเกิดเป็นสี่ความหมายอย่างนี้ถ้าเราดูความสำคัญในแง่ที่จำเป็นที่จะเฉยไม่ได้ก็คือหน้าที่ถ้าดูความสำคัญในสิ่งที่เราควรจะได้รับนั่นก็เป็นเรื่องผลที่เกิดมาจากหน้าที่ที่เรียกว่าวิปากธรรมแต่ควรจะเรียกว่าผลก็แล้วกันเพราะมันก็มีสิ่งที่ควรจะทราบก็สังเกตว่าอย่างหนึ่งว่าผลที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่มันตรงกันด้วยคำพูดคำหนึ่งในทุกศาสนาในประเทศอินเดียหรือว่าออกไปนอกประเทศอินเดียคำนั่นคือคำว่ารอดที่เป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตก็คือวิมุตติ
หรือวิมุกติบางทีก็เรียกสั้นๆว่ามุกติเฉยๆศาสนาไหนมันก็สอนมุ่งมุกติในอินเดียแต่โดยเหตุที่มุกตินี่มีความหมายได้หลายอย่างแล้วเกิดการปฏิบัติขึ้นมาหลายอย่างแต่จะเรียกผลอันสุดท้ายว่ามุกติแปลว่าความรอดนึกมันเลยออกไปถึงศาสนาคริสเตียนศาสนาในทางนั้นทางฝ่ายพวกนู้นก็มีคำว่ารอดนะเป็นจุดหมายปลายทางกันมันคงจะเนื่องกันแต่ทีแรกในพุทธศาสนาเรานี่ก็มีคำว่ารอดคือวิมุตติอย่างที่ได้บอกแล้วบอกอีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพรหมจรรย์นี้มีวิมุตติเป็นอานิสงส์คือความหลุดพ้นหรือความรอดให้เข้าใจว่าความคำนี้สำคัญที่สุดยังมีความหมายกว้างที่สุดใช้ได้ทุกระดับและใช้ได้แก่ทุกศาสนาและแม้แก่ไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเช่นความรอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วไปของสิ่งที่มีชีวิตนี่ก็มีคำว่ามุกติรอดชีวิตอยู่ได้นี่ชีวิตไม่ตายมันยังมีติดอย่างอื่นอยู่อีกต้องรอดจากนั้นทีหนึ่งคือรอดจากความทุกข์รอดจากกิเลสจะเป็นศาสนาที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตามในประเทศอินเดียนั้นคนสุดท้ายมุ่งมุกติถ้าพวกมีตัวตนมันก็ยิ่งชัดเจนมากเพื่อให้ตัวตนเนี่ยพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารรอดออกไปจากวัฏสงสารไปอยู่เป็นตัวตนที่ถาวรนั่นก็เรียกว่ารอดส่วนพุทธศาสนานี่ก็มีใช้คำว่ารอดหรือหลุดพ้นแต่กลายเป็นว่ารอดจากความหลงว่ามีตัวตนโดยถือว่าไอ้ความหมายแห่งคำว่าตัวตนนั้นมันเป็นคอกหรือเป็นกรงที่กักขังจิตใจของมนุษย์ต้องทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนเสียเป็นอันสุดท้ายทำลายอวิชชาที่ให้เห็นว่าตัวตนเสียอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารอดนั้นพอรอดมันกลายเป็นไม่มีตัวตนโดยสมบูรณ์แต่แล้วมันก็แปลกตรงที่ใช้คำนี้ด้วยกันคือว่ารอดรอดรอดหลุดรอดหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้นพวกชาวบ้านชั้นที่ยากจนที่สุดบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินนั่งขอทานอยู่ตามริมตะลิงที่เผาศพในเมืองพาราณสีมีมากที่สุดไอ้คนเหล่านั้นไม่เคยมีการศึกษาอะไรแต่ก็รู้จักคำว่ามุกติผมก็เคยคุยกับเขาแล้วฝรั่งคนหนึ่งยังมาเขียนไว้ชัดนะครับไปถามผู้หญิงเหล่านี้โดยมากเป็นหญิงม่ายแล้วก็ยากจนมาถือภาชนะรออยู่ตามที่โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่เผาศพนี่เพื่อให้เขาให้ทานกินไปวันหนึ่งยิ่งมาถามผู้หญิงเหล่านี้ว่าคุณยังต้องการอะไรที่ยังมาทนอยู่อย่างนี้คุณต้องการอะไรผู้หญิงนั่นเขาจะตอบว่าต้องการมุกติหรือวิมุตติอย่างที่เรียกวิมุตติในพุทธศาสนาเรียกว่าในภาษาฮินดีก็เรียกมุกติอย่างภาษาสันสกฤตคนขอทานเหล่านั้นก็ต้องการมุกติถามว่าหลังจากนั้นคุณยังต้องการอะไรอีกหลังจากนั้นก็ต้องการอาหารเพื่อรับประทานไปวันหนึ่งนี่ลองคำนวณดูว่าเขารู้จักสิ่งนี้กันจนเป็นสืบสายเลือดสายเนื้อจนพูดเป็นทุกคนต้องการมุกติและเป็นความคิดที่สูงสุด
ต้องการมุขติก่อนอาหารที่เลี้ยงชีวิตประจำวันหมายความไทยเลือกก็เลือกเอามุขติก่อนมุขติอย่างนี้ของคนประเภทนี้ก็คือมุขติอย่างมีตัวตนไปอยู่กับพระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปทั้งนั้นนะมันเป็นระเบียบของศาสนาฮินดูที่ศาสนาไหนไปศึกษาแต่มันจะพบว่า เขามุ่งหมายความรอดศาสนาคริสเตียนก็มีคำว่ารอดรอดแล้วรอดอีกพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดรอดก็ไปอยู่กับพระเจ้านี่คือผลที่เรียกว่าวิปากธรรมที่สัตว์มันต้องการได้แม้โดยความรู้สึกแห่งสัญชาตญาณสุนัขและแมวก็ต้องการความรอดรอดจากความตายมันจึงดิ้นรนต่อสู้เพื่อรอดอยู่ได้หนีอันตรายบ้างหนีศัตรูบ้างกินอาหารบ้างกระทั่งว่าการสืบพันธุ์ว่าอย่าให้สูญพันธุ์นี่ก็เพื่อความรอดอยู่ได้ของชีวิตเหล่านี้นี่คำว่ารอดมีความหมายมากถึงขนาดนี้งั้นเราจะต้องการความรอดอยู่โดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้มีผลนี่ต้องการปฏิบัติจึงจะได้ถ้าปฏิบัติต้องมีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ที่ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรที่กฎเกณฑ์เหล่านี้มันก็เป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แก่สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่คือธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงมันเกี่ยวกันอย่างแยกกันไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าสภาวะธรรมในสี่ความหมายนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมเป็นที่เป็นความหมายที่แท้ของคำว่าธรรมกันในวันนี้เพื่อคุณจะต้องรู้ไว้ให้มันแจ้งชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมเป็นรากฐานของทั้งหมดถ้าจะเป็นรากฐานการศึกษาก็ต้องศึกษาลงไปที่ตัวสภาวะธรรมนี่ก่อนให้รู้มันคืออะไรอย่างไรถ้าจะเป็นรากฐานของการมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งทั้งปวงมันก็คือไอ้ตัวธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ด้วยตนเองคือมีอยู่เองเป็นอยู่เองสภาวะธรรมจะโดยแง่ของวิทยาศาสตร์หรือโดยแง่ของการศาสนาหรืออะไรก็สุดแท้มันมีสิ่งซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นรากฐานทั่วไปที่เราจะไปลูบไปคลำไปศึกษาไปอะไรก็ต้องไปจดเข้าที่สิ่งเหล่านี้มันจะมีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันต้องมีธรรมชาติที่มีอยู่เองเป็นอยู่ได้เองเป็นตัววัตถุหรือเป็นตัวที่เป็นปัญหาสำหรับที่เราจะต้องจัดการกันก็ให้สนใจไอ้คำว่าสภาวะธรรมนี้ที่ถ้าคำนี้มันเป็นภาษาบาลีแล้วมันใช้กันอยู่แต่ในวัดไอ้พวกนอกวัดมันเกลียดคำอย่างนี้โดยเฉพาะพวกคุณที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยนี่พวกสั่นหัวต่อคำชนิดนี้ถ้ามันก็ลำบากนะมันก็ช่วยไม่ได้นะที่จะให้รู้เรื่องอะไรต่อไปถ้าไปเกลียดคำอย่างนี้โดยเฉพาะเขามักจะเกลียดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากันเสียนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ในสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรโดยเหตุที่พูดกันอยู่แต่ในวัดก็เข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็เลยเกลียดเลยเบื่อหน้าไปทางอื่นถ้าเป็นกันอย่างนี้ก็เขาให้เข้าใจเสียใหม่ถ้าเราพูดถึงสภาวะธรรมเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นรากฐานทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทั้งปวง
็จำไว้หน่อยหนึ่งว่าไอ้สภาวะนี่แปลเป็นอยู่เองหรือมีอยู่เองสภาวะธรรมก็แปลสิ่งซึ่งเป็นอยู่เองซึ่งมีอยู่เองตามธรรมชาติถ้าเรียกให้มันสั้นที่สุดมันก็เรียกว่าตัวธรรมชาติที่มันมีอยู่เองจะเป็นสังขตะอสังขตะก็เรียกธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่ได้เองโดยตัวมันเองที่เราจะดูถึงตัวสิ่งที่เป็นปัญหาถ้าเราปัญหาที่มีอยู่จริงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวความทุกข์แต่ที่มาดูที่ตัวความทุกข์มันจะไปดูที่ไหนไอ้ความทุกข์เป็นนามธรรมก็ไปดูที่สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั่นคือตัวสภาวะธรรมชนิดที่เป็นรูปหรือเป็นกิริยาอาการแล้วก็มีมากสิ่งจนต้องรู้จักข้าวเงื่อนของทุกสิ่งเหล่านี้และศึกษาให้เข้าใจทีนี้เนื่องจากมันมีมากเราก็จะเอาแต่ที่จำเป็นที่รีบด่วนคือไม่จำเป็นจะต้องรู้กันทั้งหมดรู้แต่ที่มันเป็นปัญหาเฉพาะคือที่จะดับความทุกข์ได้ข้อนี้ก็อาศัยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตรู้ไม่มีประมาณเท่ากับใบไม้หมดทั้งป่าแต่ที่เอามาสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวถ้าที่จำเป็นถ้าที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าและรีบด่วนด้วยนั่นก็คือเรื่องความทุกข์ก็ดับทุกข์จะให้ได้แค่นี้เท่านั้นนอกไปจากนั้นจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ที่ตัวความทุกข์นี่อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมเมื่อไม่เข้าใจก็ยังมืดมนอยู่ไม่ว่ารู้อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรถ้าจะให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมคุณจะต้องตั้งต้นเข้าไปที่เรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุซึ่งโดยหลักสำหรับศึกษาก็จะเรียกว่าจะถือว่ามีอยู่หกธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เป็นพวกรูปธรรมเป็นวัตถุแล้วก็อากาศธาตุธาตุความว่างธาตุที่ว่างหรือความว่างนี่ก็วิญญาณธาตุธาตุที่มีความรู้สึกได้เรียกว่าธาตุวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุว่างแล้วก็ธาตุใจธาตุจิตธาตุใจธาตุมโนเลยครับธาตุวิญญาณแล้วแต่จะเรียกจะเรียกว่าธาตุใจกันดีกว่าแปลวิญญาณในที่นี้ว่าใจจะดีกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้เอาไว้เป็นพวกรูปธาตุรูปธรรมส่วนอากาศทำไมให้ความว่างโดยแท้จริงแล้วก็ไม่เป็นรูปเป็นนามถ้าหาวิญญาณธาตุนี่ก็หมายธาตุนามหรือธาตุจิตใจรู้จักไอ้ธาตุหกอย่างนี้สำหรับคำว่าธาตุนั่นก็แปลว่าทรงตัวอยู่ในฐานะเป็นส่วนย่อยของสิ่งใหญ่คำว่า element ที่เขาใช้เป็นคำแปลสำหรับคำว่าธาตุก็มีความหมายอย่างเดียวกันเป็นชื่อของสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองสำหรับเป็นส่วนย่อยของสิ่งที่จะประกอบของการที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใหญ่อย่างนี้เราเรียกว่าธาตุในคนคนหนึ่งก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณในสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันก็เรียกว่ามีหกธาตุนี่คือรากฐานอันพื้นฐานแท้ของไอ้สภาวธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต่อไปนี้ไอ้หกธาตุนี่มันจะปรุงกันเข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นเห็นปรุงขึ้นมาเป็นอายตนะรู้สึก
รุงขึ้นมาเป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เรามาทำความเข้าใจเรื่องคำว่าธาตุกันให้เป็นพื้นฐานซะก่อนดีกว่าคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็หมายถึงคุณสมบัติต่างๆกันสี่ชนิดคุณสมบัติแห่งการกินเนื้อที่คือมันต้องการที่ต้องการสเปซมันมีคุณสมบัติคือมันต้องการเนื้อที่ลุกเนื้อที่นี่เราเรียกว่าธาตุดินคือของแข็งธาตุที่สองคือธาตุน้ำเนี่ยคือธาตุที่มีคุณสมบัติเพื่อยึดเหนี่ยวกันไว้ไม่ให้ส่วนน้อยๆนั่นหลุดออกจากกันก็เรียกว่าธาตุน้ำเพราะธาตุน้ำเนี่ยเห็นได้ง่ายมีคุณสมบัติที่ยึดหรือกุมนี่ชัดเจนคอเฮชันคอยเฮชันคือดึงเข้ามาหากันไม่ยอมแยกจากกันดูได้ง่ายดูที่ปรอทเราแยกปรอทแล้วมันจะก็วิ่งเข้ารวมกันไอ้ของเหลวทั้งหลายคือเหมือนกันมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่จะวิ่งเข้าหากันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้หมายถึงของเหลวหมายถึงคุณสมบัติอันนั่นที่มีอยู่ในของเหลวเรียกว่าธาตุน้ำนั่นเราจึงดูว่าทำไมก้อนหินก้อนนี้ไม่กระจายออกเป็นอนูเป็นปรมาณูเพราะมันมีธาตุน้ำคือธาตุอาการโคเฮชันนี่ยึดหน่วงอนูเหล่านี้ไว้ก้อนหินนี่ทรงตัวอยู่เป็นก้อนไม่กระจายออกไปจากกันคุณสมบัติในการเกาะยึดกันไว้นี่ก็เรียกว่าโคเฮชันนั่นคือลักษณะของไอ้สิ่งที่เรียกอาโปธาตุนี่ธาตุไฟเนี่ยคือคุณสมบัติที่ร้อนที่ทำการเผาไหม้เพราะแสงสว่างไอ้นี่มันเรื่องที่หลังมันมีการเผาไหม้ร้อนอุณหภูมินั่นเองเพราะเอาอุณหภูมิเนี่ยเป็นธาตุไฟคุณสมบัติที่เผาไหม้ธาตุลมนี่คือคุณสมบัติที่ระเหยกระจายออกจากกันตรงกันข้ามกับธาตุน้ำธาตุน้ำมันจะก่อกลุ่มกันด้วยธาตุลมมันต้องการจะระเหยออกไปจากกันจะลอยไปเป็นลักษณะของแก๊สที่คืออนูที่ระเหยออกไปอย่าเอาไปปนกันเสียหรือว่าอย่าเข้าใจชนิดที่ลางเลือนธาตุดินคือคุณสมบัติแห่งการรุกเนื้อที่ลุกล้ำเนื้อที่มันยังเรียกว่าของแข็งไอ้ธาตุน้ำมันคุณสมบัติที่จะเกาะยึดกันไว้ไม่ให้กระจายกันออกจากไปถ้ามันไม่มีธาตุนี้ต้นไม้ต้นไรนี่มันอยู่ไม่ได้มันจะกระจายออกเป็นไหนอนูเป็นอะไรไปหมดมันมีคุณสมบัติอันหนึ่งที่มันคอยจะดึงให้เกาะกันเป็นทิชชู่เป็นไหนเนื้อเป็นหนังเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่มีธาตุนี้มันก็เป็นอย่างที่ทำระเบิดปรมาณูอนูสลายออกไปปรมาณูสลายออกไปคุณสมบัติที่เกาะยึดกันไว้เรียกว่าธาตุน้ำมีในทุกสิ่งธาตุไฟก็เผาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเผาไหม้ธาตุลมก็ระเหยนี่เรียกเอลิเมนต์คุณสมบัติที่เป็นเอลิเมนต์ของสิ่งทั้งปวงที่มันจะประกอบกันขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่เป็นมีชีวิตเป็นอะไรกันมาเป็นที่ตั้งชีวิตมาเราดูในทุกสิ่งจะพบคุณสมบัติเหล่านี้แต่บางอย่างมีน้อยมากเช่นก้อนหินก้อนนี้เราจะเห็นแต่คุณสมบัติที่มันแข็งหรือมันรุกเนื้อที่แต่คุณสมบัติของความเป็นธาตุน้ำมันก็มีอยู่คือเกาะกลุ่มกันไว้ไม่ให้กระจายออกจากกันหรือว่าจะพูดอย่างง่ายๆว่าก้อนหินนี่บีบออกก็มีน้ำบ้างไม่มากก็น้อยในก้อนหินนี้ก็มีอุณหภูมิอันหนึ่งระดับหนึ่งเป็นอุณหภูมิอันหนึ่งส่วนที่เป็นธาตุไฟที่มีอยู่ในก้อนหินก้อนนี้หรืออาจจะทำให้ร้อนแรงกว่านี้โดยวิธีอื่นใกล้ๆกับว่า
มันซ่อนอยู่แล้วทำให้ออกมาเอาก้อนหินนี่ไปถูกันเข้ามันก็เกิดไอ้ความร้อนออกมามากกว่าธรรมดาที่การระเหยของสิ่งบางสิ่งที่มีอยู่ในก้อนหินนี่ก็มีเหมือนกันระเหยอยู่แต่มันเล็กน้อยเกินไปจนมองไม่เห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินที่เห็นได้ง่ายๆก็มีอยู่ในของแข็งเช่นเนื้อหนังในของแข็งธาตุน้ำก็อยู่ในเลือดในน้ำเหลืองในน้ำมูกที่เราสวดกันธาตุไฟคืออุณหภูมิในร่างกายธาตุลมก็คือส่วนที่มันเคลื่อนได้ระเหยไปมาอยู่ในร่างกายในโลหิตในเลือดในเนื้อในไอ้ก็มีทั้งนั้นความระเหยการระเหยที่มันเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับแผ่นดินที่มันมีชีวิตไปคิดตัวเองมันก็มียกตัวอย่างก้อนหินที่ก้อนหินนี่ก็มาถึงสิ่งที่มีชีวิตมันไม่มีสี่เพียงสี่ธาตุอ๋อมันจะต้องมีไอ้ธาตุที่เรียกว่าอากาศธาตุนั่นนะอยู่ด้วยใช่ไหมในก้อนหินไอ้ส่วนว่างระหว่างอนูนี่มันเป็นอากาศธาตุแต่มันน้อยมากจนดูไม่เห็นทีนี้สำหรับที่มีชีวิตเป็นต้นไม้เช่นสัตว์เดรัจฉานเช่นคนนี่มันก็มีวิญญาณธาตุเพิ่มเข้ามาคือเป็นธาตุชนิดที่เป็นนามที่จะแสดงปฏิกิริยาเป็นความรู้สึกอะไรได้นี่ก็จัดเป็นธาตุใจธาตุนามตรงนี้เราจะไม่เรียนกันให้มากจนถึงกับไอ้ธาตุนามนี่มันออกมาจากรูปหรือว่ารูปออกมาจากนามหรือว่ามันจะต้องอาศัยกันแต่ถ้าจะพูดด้วยทีก่อนก็คือมันอาศัยกันธาตุนามจึงมีอยู่ได้เพราะอาศัยรูปมันอาจจะเป็นเพียงไอ้ความเปลี่ยนแปลงของรูปที่มีอยู่ในส่วนลึกในภายในมีลักษณะเป็นธาตุหนึ่งเป็นธาตุที่ละเอียดมากเป็นธาตุที่รู้สึกอะไรได้ต้องไปศึกษาแบบอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบธรรมะแล้วเราก็ยังไม่ศึกษาให้รู้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่ในสิ่งที่มีชีวิตมันมีอยู่ธาตุหนึ่งที่จะทำให้รู้สึกอะไรได้จะแสดงปฏิกิริยาออกมาได้นี่ก็มีพูดถึงคนเพราะว่าธรรมะนี่ก็เพื่อคนต้องพูดถึงคนในคนเราหนึ่งคนหนึ่งมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณอย่าจำไว้เถอะไม่เสียหลายไม่เสียเวลาเพราะเรื่องข้างหน้ามันยังมีอีกมากแม้ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะในพุทธศาสนาไอ้เรื่องธาตุทั้งหกนี้จะยังมีประโยชน์อีกมากเรื่องอื่นๆเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงสภาวธรรมนี้ที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงให้รู้ว่ามนุษย์นี่ประกอบอยู่ในธาตุหกถ้าเป็นพวกธาตุหยาบๆเราก็เรียกว่ารูปธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีเพียงสี่แต่ที่ละเอียดประณีตเข้าใจยากเหลือเกินนั่นคือธาตุนามธาตุใจธาตุวิญญาณและอีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุที่ว่างสำหรับสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่เรียกว่าอากาศธาตุอากาศธาตุนั้นไม่ใช่ลมไอ้ลมนั่นคือมันมีวัตถุอันหนึ่งซึ่งลอยไหลไปเป็นแก๊สแต่อากาศธาตุต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้ที่ในตัวเราแม้แต่ในเนื้อของเราเนี่ยก็ดูมันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณที่เรารู้สึกเป็นระบบประสาทเป็นอะไรกระทั่งรวมกันมากเป็นอะไรรู้สึกเป็นความรู้สึกของจิตของวิญญาณมีมันสมองเป็นสำนักงานมีกระดูกสันหลังเป็นในเครื่องสัมพันธ์กันธาตุที่เป็นความรู้สึกนั่นคือวิญญาณธาตุนี่สภาวะธรรมหมวดที่หนึ่งที่ผู้ศึกษาธรรมะจะต้องรู้จักก็คือธาตุทั้งหกถ้ามีอยู่แต่สักว่าเป็นธาตุทั้งหกเฉยๆไม่ปรุงแต่งซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้มันไอ้ธาตุทั้งหกนี่มันจะปรุงเป็นนั่นจะปรุงเป็นนี่
พวกธาตุทั้งสี่ที่ปรุงเป็นอวัยวะเนื้อหนังสำหรับลูกตาสำหรับหูสำหรับจมูกสำหรับลิ้นสำหรับอะไรต่างๆเมื่อมันมีการกระทบกันด้วยสิ่งภายนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกเช่นรูปข้างนอกมากระทบกับไอ้ตาข้างในไอ้วิญญาณธาตุจะปรากฏออกมาเป็นการเห็นทางตาที่เรียกว่าจักษุวิญญาณมันจะเกิดเองโดยไม่มีวัตถุธาตุนี้ไม่ได้ต้องมีวัตถุธาตุแล้ววัตถุธาตุก็ไม่ใช่อย่างเดียวอย่างน้อยต้องมีสองฝ่ายหรือสองอย่างพอมาเนื่องกันเข้ามันจะเกิดปฏิกิริยาอันหนึ่งขึ้นสำหรับวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตธาตุใจที่ปรากฏออกมานั่นเราจะไปศึกษากันละเอียดในเรื่องที่ว่าด้วยอายตนะในปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เอาแต่ชื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าจักษุอายตนะโสตอายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมโนยตนะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งฝ่ายหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เรียกอายตนะคำนี้แปลว่าหน่วงเหนี่ยวให้มันถึงกันอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งระบบนะทั้งระบบตาระบบหูระบบจมูกทั้งระบบนี่เรียกว่าอายตนะถ้าไม่มีการทำหน้าที่ก็เหมือนกับไม่ได้มีอยู่มันเป็นธาตุอยู่พอถึงเวลาทำหน้าที่มันลุกขึ้นเป็นอายตนะเราทำหน้าที่เมื่ออายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มากระทบกายกระทบใจได้คู่กันข้างในก็เลยเรียกอายตนะภายในข้างนอกก็เรียกอายตนะภายนอกเป็นคู่พอตามากระทบหูมากระรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกนี่ก็เป็นคู่กันมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นแม้ในไอ้รูปธรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตาเป็นระบบตามันจะมีวิญญาณทางตาเกิดขึ้นพวกมาเทเรียนลิซึมเขาเลยถือว่าโอ้ยไม่มีธาตุวิญญาณไม่มีธาตุจิตมันมีแต่ธาตุวัตถุนะคือ matter material นะไอ้จิตไอ้นามที่มันเกิดขึ้นนี่เขาถือว่าไม่ใช่เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากรูปธาตุนี่เราไปอ่านในลัทธิ materialism กระทั่งที่พวกคอมมิวนิสต์เขาถือกันนะ dialectic materialism เขาพยายามจะพิสูจน์ว่าไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีธาตุวิญญาณมีแต่ธาตุวัตถุนี่ถ้ามันได้นั่นกันแล้วมันจะมีปฏิกิริยาออกมาเป็นสิ่งที่คนบางพวกเรียกว่าจิตหรือว่าวิญญาณมีไปกันไงทั้งอย่างก็เลยไม่สนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณถ้าดูจะเป็นเรื่องอ้างเล่ห์มากกว่าว่าอย่าไปสนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณไปสนใจเรื่องวัตถุมันจึงมุ่งให้ผลิตวัตถุให้พอแก่ความต้องการในมนุษย์ก็จะมีความสุขเองจึงไม่พูดถึงกิเลสไม่พูดถึงอะไรที่เป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณโดยเขาถือว่าถ้าผิดวัตถุมาเพียงพอแก่ความรู้สึกของในร่างกายแล้วมันก็หมดปัญหาเอากันอย่างนี้มันจึงเข้ากันไม่ได้กับพุทธศาสนาซึ่งมีเรื่องทางจิตทางวิญญาณเราจะไม่ถือว่าสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกหรือจิตนี่เป็นเพียงปฏิกิริยาที่กระเด็นออกมาจากไอ้วัตถุสองอย่างมากระทบกันเช่นรูปข้างนอกกับตาข้างในมีปฏิกิริยาจากวัตถุล้วนๆเกิดขึ้นเป็นจักษุวิญญาณแต่เรื่องนี้ก็ไม่สำคัญอ่ะขอแต่ให้มันมีความรู้แน่นอนลงไปที่มันจะต้องมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นสำหรับรู้สึกทางตามีโสตวิญญาณเกิดขึ้นสำหรับรู้สึกทางหูพระฐานะวิญญาณเกิดขึ้นสำหรับรู้สึกทางจมูกจนครบทั้ง6คู่รู้แต่เท่านี้พอ
จะไปเถียงกันว่ามาจากอะไรโดยละเอียดไปก็มันก็จะไม่จำเป็นเพราะปัญหามันอยู่ที่ความทุกข์เดี๋ยวนี้เรารู้แต่เพียงว่าพอตากับรูปอาศัยกันก็เกิดจากสู่วิญญาณปรากฏออกมาชั่วขณะหนึ่งเป็นวิญญาณทางหูก็เป็นโสตวิญญาณทางนั่นก็เป็นกระทั่งเป็นมโนวิญญาณอารมณ์ความคิดนึกทางใจถูกกันเข้ากับใจก็เป็นมโนวิญญาณออกมานั่นนี่เรียกว่าอายตนะหกหรือหกคู่นี่ก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งนั้นสภาวธรรมหมวดที่สองที่พวกคุณควรจะจำให้แม่นยำก็คืออายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างหกระบบมันจะมีต่อเมื่อมันมีคู่ถ้าไม่มีคู่มันเหมือนกับไม่มีเช่นตานี่ถ้าไม่มีรูปก็เหมือนกับไม่มีถ้าตาไม่ทำการเห็นรูปเราเรียกว่ายังไม่มีตาตายังไม่ได้เกิดหูก็เหมือนกันถ้ายังไม่มีเสียงมันก็เท่าหูก็เรียกว่าหูยังไม่ได้เกิดหลักธรรมะก็วางไว้อย่างนี้ทั้งคำว่าเกิดหรือคำว่าดับในหลักธรรมะมันไม่เหมือนกับไอ้เรื่องทางวัตถุเป็นภาษาวัตถุธรรมดาจะถือว่าเรามีตามีหูมีจมูกนะอยู่ตลอดเวลาแต่ทางธรรมะไม่ถืออย่างนั้นเราไม่ได้มีตาหูจมูกอยู่ตลอดเวลาเราจะมีตาต่อเมื่อตาทำหน้าที่จะมีหูต่อเมื่อหูทำหน้าที่มีจมูกต่อเมื่อจมูกทำหน้าที่จนครบทั้งหกอย่างเนี่ยนี่ภาษาพูดอย่างธรรมะวิธีการอย่างธรรมะมันจึงถือว่าแม้แต่ตานี่ก็มีการเกิดดับหูก็มีการเกิดดับจมูกก็มีการเกิดดับไม่ใช่ว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลาหมวดที่หนึ่งคือธาตุหกหมวดที่สองคืออายตนะหกที่หมวดที่สามก็คือวิญญาณหกเกิดทางตาเรียกจักขุวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณทางจมูกเรียกคานะวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางผิวหนังทั่วไปเรียกว่ากายะวิญญาณทางใจล้วนๆก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่สภาวธรรมหมวดที่3ที่เราจะต้องเข้าใจก็คือวิญญาณ6ทีนี้เมื่อวิญญาณด้วยอายตนะทั้งคู่ด้วยมาอยู่ในที่เดียวกันมาถึงกันข้าวเรียกอาการอันนี้ว่าผัสสะหรือสัมผัสก็ได้ผัสสะเฉยๆก็ได้สัมผัสสะก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ผัสสะนี่ก็ต้องมี6อีกนะเพราะไอ้เรื่องนั้นมันมีอยู่6แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่6แล้วมีวิญญาณ6ทั้งผัสสะก็มี6อีกถ้ามีผัสสะแล้วกลุ่มที่ตัดไปก็คือเวทนาที่รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาก็6อีกเนี่ยพอถึงเวทนานี่แล้วแต่เราจะพิจารณาแยกไปทางไหนแยกไปทางตัณหาก็ได้ที่ตัณหามันก็มี6อีกแม่ตัณหาที่อาศัยรูปตัณหาที่อาศัยเสียงอาศัยกลิ่นนี่ก็ครบชุดแล้วสำหรับจะเป็นทุกข์เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีอุปาทานให้เป็นทุกข์สภาวธรรมหมวดที่หนึ่งคือธาตุทั้งหกว่าได้โอกาสได้เวลาก็ปรุงเป็นสภาวธรรมหมวดที่สองคืออายตนะหกหมวดที่สามเป็นวิญญาณหกหมวดที่สี่เป็นผัสสะหกหมวดที่ห้าเป็นเวทนาหกหมวดที่6เป็นตัณหา6พอกันทีละพอสำหรับจะพูดว่ามันความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรมันยังมีอีกมากนะค่อยพูดกันทีหลังดีกว่าสภาวะธรรมที่เราจะต้องรู้จักกันโดยเร็วโดยด่วนนั่นคือ6ชุดนี้ธาตุ6อย่างที่ว่ามาแล้วเป็นพื้นฐานทั่วไปพอได้โอกาสไอ้ธาตุ6ก็ลุกขึ้นมาเป็นอายตนะทางตาแล้วก็มีวิญญาณทางตาผัสสะทางตาเวทนาทางตาตัณหาทางตา
ที่ในเรื่องของหูของจมูกของรสของก็เหมือนกันนะนี่เราก็มาดูว่ามีเวทนารู้สึกนี่รู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเกิดความอยากไปตามความรู้สึกถ้าสุขเวทนามันก็อยากไปอย่างทุกขเวทนาก็อยากไปอย่างทุกขมสุขเวทนามันก็อยากไปอีกอย่างที่จะไม่ให้อยากมันเป็นไปไม่ได้ถ้าสุขเวทนาเรารักเราชอบเราก็รักไปในทางที่เราก็อยากไปในทางที่จะมีจะเอาจะเสวยจะอะไรต่างถ้าว่ามันไม่ถูกกันมันเป็นทุกข์เราก็อยากจะหนีหรืออยากจะทำลายอยากจะต่อสู้อยากไปในทางตรงกันข้ามผลักออกไปถ้ามันเป็นอทุกขมสุขก็มันอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรต่อไปมันก็ให้เกิดความโง่ถ้าไปสนใจเข้ามันก็เกิดความโง่เพิ่มขึ้นคืออย่าไม่รู้เรื่องแท้จริงของไอ้สิ่งเหล่านี้จะไปคิดเห็นไปทางมีตัวมีตนไปซื้อนี่ไม่ใช่ว่าจะให้ฟังผมพูดรู้อ่านจากหนังสือทุกคนจะต้องไปศึกษาจากความรู้สึกในใจจริงๆว่าความอยากนั้นมันได้เกิดขึ้นอย่างไรที่แรกมีแต่วัตถุนอนอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายคือดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันออกมาเป็นอายตนะทำหน้าที่รับอารมณ์ออกมาเป็นวิญญาณออกมาเป็นผัสสะไม่ใช่เพียงแต่จดไว้นะจะต้องไปนั่งวิปัสสนาให้เข้าใจว่าไอ้ดินน้ำลมไฟนี่มันปรุงเป็นอายตนะได้อย่างไรเพราะว่าเราก็เคยผ่านมาตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาผ่านอยู่ตลอดเวลาคือที่ตามันทำงานทีหนึ่งหูมันทำงานทีหนึ่งจมูกทำงานทีทั้งหกเนี่ยวนเวียนกันอยู่นี่เมื่อไรและอย่างไรจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณโดยแท้จริงเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้ที่จะให้เข้าใจไปอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าขันห้าขันทั้งห้านี่มันกลุ่มอายตนะหกธาตุหกอายตนะหกแล้วก็จะมีขันห้าขันห้าที่ตรวจอยู่ทุกวันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปังอนิจจังเวทนานิจจังรูปฟังอนัตตาเวทนานัตตาทั้งวิญญาณังอนัตตาไอ้ขันห้านี่อยู่ที่ไหนเขาเรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสิ่งเหล่านี้ต้องพูดกันแล้วเรียกกันในภาษาพูดแล้วตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่เขาไปเข้าใจมันว่าเป็นตัวตนพระเจ้าเกิดท่านมาสอนให้รู้ว่าทั้งห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราจะต้องรู้จักทั้งห้านี่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่ามีตัวตนเมื่อเรามีการเห็นทางตาเกิดจักษุวิญญาณเกิดสัมผัสทางตานี่เมื่อนั้นไอ้ตาที่เป็นรูปกายรูปกายนี่มันเนื้อไอ้ตานี่มันต้องเนื่องในร่างกายทั้งหมดมันจึงเป็นตาอยู่ได้มันจึงเลยถือเอาทั้งร่างกายซึ่งในที่นี้มีตาเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งมีร่างกายนี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์ที่ตามันสัมผัสกับรูปข้างนอกมันจึงจะเกิดตาขึ้นมาเป็นตาจริงขึ้นมาแล้วในขณะนั้นแหละรูปข้างนอกก็มาถูกข้ากับตานี่ตานี่ก็ทำหน้าที่เลยเป็นทั้งตัวทั้งเนื้อของเรานี่ซึ่งมีตานี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปขันธ์โดยเฉพาะอย่างนี้ก็หมายถึงตัวตาเนี่ยเป็นรูปขันธ์ที่อาศัยรูปข้างนอกด้วยมีรูปขันธ์เกิดเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้รูปขันธ์ก็เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เมื่อตาเห็นรูปก็เกิดรูปขันธ์ทางตาเมื่อหูได้ยินเสียงก็เกิดรูปขันธ์ทางหูมีก็ได้กลิ่นก็เกิดรูปขันธ์ทางจมูกโดยเอาที่ตาหูจมูกนั่นเป็นรูปอาศัยอยู่กับเนื้อตัวทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าเกิดรูปขันธ์
ที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณนั่นก็เรียกวิญญาณขันไว้ทีก่อนก็ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์พอตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณนี่ก็เรียกวิญญาณขันก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวการที่สำคัญเดี๋ยวจะพูดให้ฟังที่เกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาขึ้นมานั่นคือเวทนาขันแต่ก็ยังไม่ค่อยสำคัญเรียกได้เวทนาขันที่พอจากเวทนาแล้วมันจะเกิดความอยากเกิดตัณหาอย่างที่ว่านี่ก็คือสังขารขันธ์ในขณะที่มันเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะทำหน้าที่ทีหนึ่งเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามนี่จะเป็นธรรมารมณ์อันหนึ่งสำหรับให้จิตหรือมโนสัมผัสอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องทางมโนทางวิญญาณสัมผัสต่อเวทนานั้นแล้วสำคัญมั่นหมายด้วยความโง่ว่าเวทนานี้เป็นสุขนี่เป็นอร่อยเวทนานี้เป็นของกูนี่คือเวทนาขันธ์ที่สมบูรณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขบ้างก็สมบูรณ์สำหรับที่จะเกิดความอยากตามเวทนานั้นถ้าความอยากเกิดขึ้นนี่เป็นสังขารขันธ์ที่สมบูรณ์ถ้าเป็นกรรมด้วยความคิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นมโนกรรมที่ถ้ามันมีแรงมากมันก็จะออกมาทางการกระทำเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเช่นออกปากชมเชยออกปากสรรเสริญหรือว่าออกปากด่าเขาหรือว่าไปตีเขาก็ตามนี่มันออกมาเป็นกายกรรมเป็นกลุ่มสังขารทั้งนั้นตัวทีแรกที่มันคิดว่าอย่างไรนั่นเป็นสังขารขันธ์ทีนี้เมื่อวิญญาณให้มโนมันสัมผัสในเวทนานั้นเป็นวิญญาณโดยสมบูรณ์แล้ววิญญาณมันจะรู้สึกครั้งสุดท้ายทีว่าทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรเป็นความคิดนึกอยู่ คิดนึกอยู่ก็เรียกว่ามันมีตัวผู้คิดรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดเนี่ยตัวฉันตัวกูมันออกมาคือเรารู้สึกเป็นไม่ใช่เรานะจิตเนี่ยมันรู้สึกเป็นสุขอยู่มันจะโง่ถึงขนาดเรามีผู้ที่รู้สึกเป็นสุขอยู่คือตัวฉันเสวยเวทนาเนื้อทำมันสำคัญมันหมายในเวทนานั้นว่าเวทนาอย่างนั้นเวทนาอย่างนี้ก็ทั้งว่าเป็นของเรานี่มันก็เป็นทำให้เกิดความคิดว่าเราเป็นผู้สำคัญเป็นผู้รู้สึกการคิดว่าเราว่าตัวเราหรือตัวกูทางใจเนี่ยมันเกิดหลังจากความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนี่มันเป็นเรื่องทางธรรมะฝ่ายธรรมะเกิดความอยากก่อนแล้วจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นผู้อยากถ้าคุณเข้าใจข้อนี้จะศึกษาธรรมะได้ง่ายศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดคือเรื่องสุญญตาอนัตตาได้ง่ายถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ก็ไม่มีหวังเพราะถ้าเราพูดตามลอจิกธรรมดาสามัญที่ชาวบ้านเขาพูดกันต้องมีตัวผู้ก่อนที่มันจึงจะมีตัวกระทำต้องมีตัวกูที่อยากก่อนแล้วกินเข้าไปแล้วจึงอร่อยแต่ทางธรรมะมันไม่ใช่อย่างนั้นทางปรมัตถ์มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไปตามธรรมชาติแท้ๆว่ามีตากับรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเวทนานี้จะมีสุขหรือทุกข์หรืออะไรต่างๆคืออร่อยหรือไม่อร่อยก็เลยเกิดตัณหาคือการอยากความประสงค์ต้องการไปตามนั่นแล้วตัวผู้อยากผู้นั่นมาทีเกิดทีหลังจริงๆเรียกว่าตัวตนไม่ได้มีแล้วเป็นเพียงความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดทีหลังเวทนาหรือตัณหานี่เป็นเรื่องที่ละเอียดที่สุดของหลักธรรมะเราต้องอร่อยก่อนจึงจะเกิดมีตัวผู้อร่อยนี่ช่วยจำประโยคนี้ให้ดีเป็นตัวอย่างเราถ้ามันรู้สึกอร่อยที่ลิ้นก่อนเกิดความอร่อยก่อนแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกเป็นผู้อร่อยกูผู้อร่อยมาทีหลังถ้ายังไม่เกิดความอร่อยแล้วกูจะอร่อยได้มันยังไม่มีอะไรสักทีต้องมีความรู้สึกที่ว่าอร่อยอยู่ที่ลิ้นสมมติว่าที่ลิ้นหรือที่ตาที่หูก็ตามใจ
ไอ้ที่เอาที่ลิ้นกินอะไรเข้าไปอร่อยก่อนมันยังเกิดความรู้สึกว่าผู้อร่อยคือตัวกูเกิดจากการอร่อยทั้งการอร่อยความรู้สึกอร่อยนั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรมันมาจากเวทนาซึ่งมาจากสัมผัสและมาจากวิญญาณและมาจากอายตนะและซึ่งมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟในเรื่องทางตาเป็นอย่างไรเรื่องทางหูจมูกลิ้นกายเป็นอย่างนั้นความรู้สึกที่เป็นเวทนานั่นเป็นปัญหาที่สุดถ้าเราจะไม่ศึกษาอะไรมากก็ศึกษาแค่เวทนาพออย่างไรเรียกว่าเวทนาให้เข้าใจแค่ทีอย่างไรเรียกเวทนาทางตาอย่างไรเวทนาทางหูอย่างไรเวทนาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังตั้งต้นเข้าใจอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเวทนานี่จะออกมาเป็นอร่อยคือเป็นสุขผมไม่อร่อยคือเป็นทุกข์แล้วก็ยังไม่แน่แต่ว่าไอ้ไม่แน่นี่ก็ไม่ใช่มันจะหยุดความสงสัยความหวังความต้องการไม่ใช่มันชวนให้สงสัยชวนให้ต้องการอยู่ทางใดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเวลาเราอร่อยทางตาทางหูทางระวังให้ดีได้ประโยชน์ให้ดีที่สุดอย่าไปมัวโอ้เอ๋ทวนเสฮฮากันเสียเวลาถ้าเวทนาเกิดขึ้นแล้วศึกษาเวทนานั้นให้ดีๆจะเข้าใจได้เวทนานั้นคืออะไรไม่ใช่เกิดตัณหาความอยากต่อไปอีกอย่างไรถ้าจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูผู้อยากที่จะอร่อยหรือที่จะสวยจะยึดครองหรือจะด่าใครก็สุดท้ายมันแล้วแต่เวทนามันเป็นอย่างไรไอ้ตัวผู้นั่นผู้นี่คือตัวตนมันเพิ่งเกิดตรงนี้เกิดเมื่อมีความรู้สึกเป็นเวทนาและอยากในเวทนานั่นแล้วจึงเกิดความรู้สึกเป็นตัวผู้อยากที่อุปาทานตรงนี้เรียกว่าอุปาทานตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสังขารหมดตัณหาก็เป็นสังขารอุปาทานก็เป็นสังขารไอ้เรื่องภพที่เป็นตัวกรรมคือคิดเจตนาอย่างนี้ก็เป็นสังขารหลังจากนั้นเป็นวิบากที่จะปรุงเป็นชาติเป็นความทุกข์จะศึกษาธรรมะจริงและมีผลดีที่สุดต้องศึกษาเมื่อมันมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อฉันอาหารก็ดีเมื่ออะไรก็สุดท้ายละที่มันมีเวทนาอย่างแท้จริงรุนแรงเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ในประจำวันของเราก็รู้จะเป็นเรื่องฉันเนี่ยจะสำคัญที่สุดมันจะเกิดเรื่องมากได้มากเมื่อฉันนะคุณเคยฉันดีๆอะไรอร่อยพอมาโดนก็อย่างนี้มันก็เป็นเวทนาที่ตรงกันข้ามไม่พอใจถ้าเวลาไหนเกิดได้อย่างใจก็พอใจเนี่ยเวทนาอย่างนี้จะเป็นตัวบทเรียนที่ดีพอใจก็อยากในทางเอาไม่พอใจก็อยากในทางปัดออกไปปฏิเสธหรือว่าทำลายเสียนั่นก็เรียกว่าตัณหาเท่านั้นเองจึงมีอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่เป็นศึกษาแต่ตอนนี้จะรู้ธรรมะที่แท้จริงที่มีประโยชน์มากศึกษาทางหนังสือก็มันมีก็จำได้ตามหนังสือแล้วว่ากันเทศกันเจ้าไปมันก็ไม่ถึงตัวธรรมะจึงพูดถึงเรื่องสภาวธรรมนี่เป็นพิเศษเราต้องตั้งต้นในการรู้จักสภาวธรรมที่มีอยู่จริงเองที่เป็นอยู่เองที่มีอยู่เองคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะเดี๋ยวออกมาเป็นวิญญาณเดี๋ยวออกมาเป็นผัสสะเดี๋ยวออกมาเป็นเวทนาเดี๋ยวออกมาเป็นตัณหาก็ต้องออกมาเป็นอุปาทานและเป็นทุกข์ถ้าหากว่าจริงนะถ้าคุณไม่เลวไหลไม่หลอกลวงใครคือบวชนี่เพื่อศึกษาธรรมะจริงแล้วรีบทำอย่างนี้เชื่อเวลาที่บวชอยู่3เดือนนี้พอจะทันเป็นว่าจะบวชหลอกกันมาอยู่สวนโมกหลอกกันก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้
แต่ถ้าว่าจะจริงก็น่าจะต้องมาสนใจเรื่องนี้เมื่อมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ6อย่างเกิดผัสสะอย่างไรเวทนาอย่างไรตัณหาอย่างไรกระทั่งอุปาทานอย่างไรแล้วก็เป็นทุกข์อย่างไรถ้าอุปาทานมันยึดถือสุขเวทนาก็ทำให้เกิดทุกข์ทุกขเวทนาก็ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็มาทุกข์สุขเวทนาก็ทำให้เกิดทุกข์คือมันยึดถือยกตัวอย่างว่าเป็นสุขเวทนาอร่อยนี่ก็ยึดถือที่จะมันทางที่จะเอาจะเป็นนี่เป็นตัวกู้อยากหรือเสวยอยู่หรืออร่อยอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการแบกการถือเป็นอุปาทานแบกของหนักคือเป็นทุกข์ถ้าไม่อร่อยมันก็มีตัวกูที่ไม่อร่อยที่มันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในความรู้สึกอย่างนี้เราเกิดตัวกูเป็นที่เป็นยักษ์เป็นมารเป็นทุกข์ไปแบบฝ่ายโทมนัสถ้าอร่อยเป็นตัวกูยังอร่อยอยู่นั่นก็เรียกว่าอภิชฌาเข้าไปยึดเอาถ้าเกิดไม่อร่อยไม่สุขไม่ต้องการเป็นโทมนัสคำสองคำนี้ก็สำคัญมากคือความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่เป็นประจำวันเมื่อไรเกิดอภิชฌาเมื่อไรเกิดโทมนัสทุกคนจะมีการเกิดอภิชฌาและโทมนัสสลับกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่เกิดก็คือว่างคือสบายคือไม่เป็นทุกข์ถ้าเกิดก็ต้องเป็นทุกข์จริงจงระวังเมื่ออร่อยอร่อยทางไหนก็ทางใจตาหูจมูกลิ้นกายทางไหนถ้าเกิดอร่อยจะเกิดอภิชฌา จะเกิดตัณหาประเภทเอาเป็นแล้วก็เป็นอุปาทานเราได้เราอร่อยเราเนี่ยก็เป็นความหนักความทุกข์ไปตามแบบนั้นนี่บางกรณีบางเวลามันไม่ได้อย่างใจขัดใจก็เป็นโทมนัสคำว่าโทมนัสในภาษานี้ในภาษาอย่างนี้ก็หมายถึงคือไม่ชอบใจในทุกชนิดเนี่ยไม่เฉพาะว่ามาเสียใจมาอะไรอยู่ในภาษาไทยโทมนัสมีความหมายแคบในภาษาบาลีโทมนัสก็หมายถึงความยินร้ายความไม่พอใจทุกชนิดจงพยายามเข้าใจสิ่งสองสิ่งนี้ที่เกิดเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันอาหารพูดแล้วคล้ายๆกับว่ามันสบประมาทกันอย่างมากปัญหานี่มันเกิดเรื่องกินเนี่ยมากแม้เป็นพระเป็นเนรแล้วยังมีปัญหาเกิดเรื่องกินขัดใจกันโกรธเคืองกันอะไรกันเพราะเรื่องนี้คือเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยบางทีก็กินลูกยออร่อยก็เพลินไปที่เขาไม่ยกยอเขาขัดคอเขานี่ก็เลยกินลูกไฟแล้วก็ไปมันเป็นเรื่องอภิชฌาและโทมนัสนั่นอย่าไปมัวคุยมัวสนเสเฮฮาอะไรกันนะพยายามปลีกตัวศึกษาความรู้สึกในจิตใจเรื่องอภิชฌาและโทมนัสนั่นคือสภาวะธรรมที่เกิดอยู่จริงในชีวิตประจำวันคล้ายกับว่ากลุ่มเป็นไฟไปเลยเดี๋ยวอภิชฌาเดี๋ยวโทมนัสเดี๋ยวอภิชฌาเดี๋ยวโทมนัสถ้าไม่เกิดอันนี้ก็สบายก็ว่างก็ไม่มีปัญหาคุณชอบอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าคุณถือหางของฝ่ายรัฐบาลหรือถือหางของฝ่ายค้านใช่พออ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวที่มันอยู่ข้างฝ่ายที่คุณถือหางอยู่คุณก็จะเกิดไอเวทนาชนิดนี้จะเป็นอภิชฌาหรือเป็นโทมนัสได้ แต่ว่าเรามันหวังอย่างไรดูดิมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่มันเป็นเรื่องที่เราไปถือฝ่ายเขาด้วย
อยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านฝ่ายด่ารัฐบาลคนที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะมีอยู่สองฝ่ายอย่างนี้เหมือนจู่ๆจะไปคว้าหนังสือพิมพ์มาอ่านก็มันยังจะเกิดเรื่องอภิชฌาอะไรพวกนั้นที่มันยังมีเรื่องทางตาทางหูทางโดยตรงอีกวันหนึ่งมันมีปัญหาที่จะเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยมากเหลือเกินนี่คือความทุกข์ที่อยู่ในรูปที่ซ่อนเร้นที่สุดยินดีก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งยินร้ายก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งนี่ก็คือสภาวธรรมที่มันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาเต็มที่ในวันหนึ่งถ้ามันเป็นธาตุที่เฉยๆก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นสักแต่ว่าอายตนะระดับไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานยึดมั่นในทางยินดีก็มียึดมั่นในทางยินร้ายก็มีนี่คือสภาวธรรมและอาการของสภาวธรรมในวันหนึ่งๆๆที่มันมีอยู่ในชีวิตของมนุษย์ให้รู้จักสิ่งนี้เป็นจุดตั้งต้นเป็นรากฐานของทั้งหมดของเรื่องราวทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาที่แม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวกับศาสนามันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์มันก็มีหลักอย่างนี้เพราะว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาจากไหนก็เอามาจากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติทุกคนมันก็มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันทุกคนจึงมีการกระทำทางตาทางหูทางจมูกเป็นครั้งไปเกิดความรู้สึกคิดนึกชนิดที่เป็นยินดียินร้ายเมื่อควบคุมไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์นั่นเราต้องมีสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้อย่าให้มันเกิดยินดียินร้ายมันจะได้ไม่เกิดความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่เรื่องตัวความทุกข์ซึ่งเป็นตัวสภาวะธรรมถ้าเลยไปพูดถึงว่าทำอย่างไรจึงจะควบคุมความยินดียินร้ายได้นั้นเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมไปแค่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดเรื่องสภาวธรรมว่าธาตุทั้งหกเป็นอายตนะหกเป็นวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกหรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณถ้าเราจะจัดหมวดใหญ่สภาวธรรมนี่ก็จะมีเพียงว่ากลุ่มธาตุทั้งหกนี่กลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มอายตนะทั้งหกที่ขยายไปได้มากหลายหกก็กลุ่มหนึ่งแล้วขันห้าอีกกลุ่มหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจจงไปพยายามทำความเข้าใจขันหลังต่อไปถามผมก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องธาตุทั้งหกอายตนะทั้งหกแล้วก็ขันธ์ทั้งห้านี่คือหัวข้อหัวเงาของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมเป็นอยู่เองเป็นไปเองเคลื่อนไหวเองเปลี่ยนไปเองมีปัจจัยเฉพาะก็ปรุงแต่งกันไปเองถ้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ห้าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอายตนะถ้าอย่างนี้ก็ธาตุหกเราจะมีเราจะที่จะต้องใช้มากที่สุดสำหรับการศึกษานั่นคือเรื่องขันห้าที่ไปพูดเป็นรูปขันห้าที่ใช้มาก เมื่อรูปธรรมคือทางกายทำหน้าที่มันมีรูปขัน ทำหน้าที่เป็นเห็นทางตานี่เกิดวิญญาณขันอันดับแรกแล้วจะเกิดสัญญาขันคือการเห็นนี่ทำให้จำได้ว่าเห็นอะไรเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายนี่ก็เป็นส่วนที่จำได้นี่ก็เรียกสัญญาขันเหมือนกันการเห็นนั่นจึงจะสำเร็จประโยชน์ว่าเห็นอะไรมันจึงจะเกิดความรู้สึกเป็นผัสสะที่สมบูรณ์ที่ก็เกิดเวทนาขันเห็นนี่สบายตาหรือว่าเป็นทุกข์แก่ตานี่เกิดเวทนาขันสัญญาขันจะสัญญาจะเกิดเต็มที่ทีว่าเวทนานี่มัน
เป็นสุขเพราะมันโง่ไปมันคิดว่าเป็นสุขรู้เป็นทุกข์เพราะมันยึดถือจึงคิดว่าเป็นทุกข์นี่เป็นสัญญามั่นหมายว่าสุขว่าทุกข์ว่าตัวว่าตนกระทั่งว่าหญิงว่าชายว่าได้ว่าเสียนี่เป็นสัญญาทั้งนั้นสัญญาการมันก็จะเกิดมาตามส่วนของมันและสังขารขันคือความคิดหลังจากนั้นถ้ารักก็คิดไปตามแบบของความรักถ้าไม่รักก็มันคิดไปตามแบบของความไม่รักอภิชฌาคิดไปตามแบบความรักโทมนัสก็คิดไปตามแบบไม่รักเป็นมโนกรรมจะออกมาทางกายเป็นกายกรรมวจีกรรมนั่นอีกส่วนหนึ่งนี่รู้จักว่าเวทรูปเกิดก็ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณขันเสร็จแล้วก็ดับไปเกิดสัญญาขันเสร็จแล้วก็ดับไปเกิดเวทนาขันเสร็จแล้วก็ดับไปเกิดสังขารขันเสร็จแล้วก็ดับไปเกิดวิญญาณขันชั้นลึกของมโนวิญญาณแล้วก็เกิดเวทนาขันอีกเกิดสัญญาขันอีกเรื่องขันห้าคืออย่างนี้แล้วเกิดพร้อมกันไม่ได้เช่นเราเห็นก็เกิดวิญญาณขันทางตารู้สึกว่าถูกตาหรือไม่ถูกตาคือสวยหรือไม่สวยนี่มันเกิดเวทนาขันไปแล้วนั่นวิญญาณขันมันก็หยุดไปทีก่อนมันระงับหน้าที่อยู่ทีก่อนดับไปวิญญาณขันเวทนาขันมันก็มาอยู่แทนนี่จิตมันมั่นหมายลงไปในนั้นในรูปของสัญญาทีหนึ่งว่าสุขไหมสุขจริงอะไรจริงนี่มันก็เกิดสัญญาขันอันนี้ขึ้นมาแทนเวทนานั้นก็ดับไปมันเหลืออยู่แต่สัญญาก็เกิดความคิดไปตามสัญญานั้นสัญญานั้นก็ดับไปความคิดคือสังขารขันมันก็เกิดอยู่คือคิดอยู่ในเมื่อคิดนั้นมันก็เกิดอารมณ์แก่ใจอย่างอื่นต่อไปก็ได้ทับกันซ่อนกันลงไปทับกันลงไปมันจะวนเวียนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างกลับไปกลับมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือขันห้าเนี่ยตัวสภาวธรรมที่ร้ายที่สุดที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหตุให้ต้องศึกษาธรรมะก็เพราะอันนี้ถ้าไม่ยึดถือไม่เกิดยึดถือเป็นตัวเราของเราก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดถือเป็นตัวเราของเราก็เป็นทุกข์ทันทียึดถือว่ารูปของเราก็มีเป็นของเราและมีจิตที่ยึดถือเป็นตัวเรายึดถือเวทนาของเราก็มีจิตที่ยึดถือเวทนานั้นเป็นของเราถ้าว่ามีสัญญาเกิดขึ้นมันแล้วแต่ความโง่มันจะเอาสัญญาเป็นตัวเราก็ได้ผู้สัญญานั้นเป็นตัวเราก็ได้เพราะสัญญาในเวทนาเวทนานั้นเป็นของเราก็ได้ถ้าเกิดเป็นสังขารขันธ์คือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นตัวเราเอาความคิดเป็นตัวเราเราจะไม่คิดเอาความคิดของเราเราจะเป็นตัวเราผู้คิดเสมอมันโง่ขนาดนั้นในบางกรณีจะเอาวิญญาณผู้รู้สึกทางตาทางหูว่าเป็นตัวเราก็มีหรือถ้าโง่มากกว่านั้นเป็นเด็กเล็กๆจะเอาร่างกายแท้ๆนี่เป็นตัวเราก็มีท่านมันจึงมีส่วนที่จะถูกยึดเอาเป็นตัวเราได้ทั้ง5อย่างยึดรูปเป็นตัวเราก็ได้ยึดเวทนาเป็นตัวเราก็ได้แต่จะพร้อมกันไม่ได้นะแล้วแต่กรณีแล้วแต่ความโง่ความหลงมันจะทำให้เกิดรู้สึกยึดรูปเป็นตัวเราในบางกรณียึดเวทนาเป็นตัวเราในบางกรณีเพราะมันรู้สึกอยู่นี่กระฉันรู้สึกแล้วสัญญาเป็นตัวเราในบางกรณีสังขารเป็นตัวเราในบางกรณีกระทั่งวิญญาณเป็นตัวเราในบางกรณีแล้วอาจจะเปลี่ยนกันสับสนไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างไรเป็นเหตุให้อวิชชาหรือโมหะมันปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างไรที่คำหลักคำสอนจึงมีเป็นทางปฏิเสธว่ารูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวิญญาณก็ไม่ใช่เราเพียงแต่ท่องได้อย่างนี้ก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าเราไม่รู้จักสักทีว่าอย่างไหนคือรูปอย่างไหนคือเวทนาเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรแต่เพียงว่าจะช่วยซ้อมกันไว้ได้ว่า
มันจะเกิดรูปหรือเวทนาทางใจให้มีสติรู้ว่าไม่ใช่เราอยู่เสมอแต่การปฏิบัติจริงจะสำเร็จประโยชน์จริงต้องไปทำเมื่อมันมีเวทนาเกิดขึ้นจะเกิดตัณหาปาทานและเป็นทุกข์คนที่ไม่ชอบเราพูดออกมาเท่านั้นนะพอเข้าหูเรานะมันก็ปรุงพร้อมที่เป็นสังขารที่เป็นตัวเราที่จะโกรธเขาที่จะด่าเขามันเร็วถึงขนาดนี้ถ้าไม่ศึกษาให้ดีไม่ก็มันไม่พอที่ทำสติได้ไม่รู้แต่มันเป็นสักว่าสักว่าตาหูรู้สักว่ารูปเสียงกลิ่นรสรู้สักว่าผัสสะสักว่าเวทนาสักว่าตัณหาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแล้วกันนี่ถ้าสติมันมาเพราะถ้าสติมันไม่มาแล้วมันก็ไปด่าเขาแล้วรู้ไปรักอะไรเขาแล้วรู้ไปโกรธอะไรเขาแล้วไปเกลียดอะไรเขาแล้วไปกลัวอะไรเขาแล้วนี่คืออุปาทานเป็นไปเต็มที่แล้วไปยึดอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแล้วนั่นคือความทุกข์ถ้าสวดมนต์ตอนเช้าทำวัดตอนเช้าที่ว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาแล้วก็อย่าสวดเปล่าๆให้หมายถึงที่ผมกำลังพูดนี่โดยสังเขปโดยย่นย่อแล้วเป็นจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเป็นตัวทุกข์คือรูปอุปาทานคันโธคือรูปที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเวทนาขันธ์นั่นมันคำพูดแต่คำความจริงคืออย่างนี้นั้นเมื่อเราสวดธรรมวัดเช้าก็ขอให้มันเป็นธรรมวิปัสสนาไปด้วยอย่ามานั่งร้องกันอย่างนกแก้วนกขุนทองไหนๆก็มาแล้วก็สำรวมจิตใจให้ดีให้การสวดนั่นเป็นการทำความเข้าใจเห็นแจ้งไปด้วยถ้าตั้งใจทำอย่างนี้ทุกวันมันจะเพิ่มขึ้นจะทำได้ง่ายเพิ่มขึ้นคือง่ายเพิ่มขึ้นในการทำเห็นมากขึ้นในการเห็นจนกระทั่งว่าเราอาจจะบรรลุธรรมะแท้จริงเมื่อกำลังสวดอยู่นี่ก็ได้ตามหลักของวิมุตตายตนะสูตร5อย่างที่พระองค์หนึ่งแสดงธรรมขึ้นก่อนผมก็ได้ยินแบบแว่วๆเมื่อสวดอยู่อย่างนี้มีทางที่จะเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดพลุดพลาดไปได้เหมือนกันในบางคนและในบางกรณีอย่าไปคิดแต่ว่าโอ้ยเรามานั่งสวดมนต์ตามเขาถูกบังคับมาทำวัดเขาถูกบังคับให้มาถ้าอย่างนี้จะไม่ได้อะไรเลยจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสภาวะธรรมทั้งหลายคืออย่างนี้นี่ผมพูดเรื่องสภาวะธรรมโดยสรุปหัวข้อก็คือเรื่องธาตุทั้งหกแล้วก็อายตนะทั้ง6ที่แจกลูกออกไปได้เป็น10 10 100 100เป็นพันเลยแล้วก็ขันธ์ทั้ง5 3นี้ต้องเรียกว่าสภาวธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้ศึกษาธรรมะจะต้องศึกษาพอกันทีวันนี้สำหรับเรื่องสภาวธรรมหมดเวลา